ุ่มหล่อคนนี้แฟนคลับทั่วบ้านทั่วเมืองจริงๆเลยนะคะในส่วนของโหนธนากรนั่นเองค่ะคือจริงๆแจ้งเกิดแล้วก็ประสบความสำเร็จจากเวทีการประกวดเดอะคอมเมดี้นะคะถือว่ามีทั้งมุกฮามีทั้งหน้าหล่อๆก็ไม่วายหลายคนชื่นชอบแต่นี่เลยจะบอกให้ที่ฟังกันนะคะที่เราเคยอัปเดตกันไปหนุ่มคนนี้ค่ะก็เป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันกับรายการคุณภาพอย่าง Sing Your Face Off ซีซั่น2ด้วยในข่าวว่าเป็นตัวเกงคือเราก็ได้ติดตามชมไปแล้วเมื่อวันที่วันเสาร์ที่9ที่ผ่านมาโอ้ปังมากโอ้โหเป๊ะปังอลังเวอร์จนหลายคนบอกว่าเนี่ยแหละคือตัวเต็งนะวันนี้เราก็เลยต้องไปถามเกี่ยวกับเรื่องของกระแสนี้โหนจะว่ายังไงเกี่ยวกับประเด็นตัวเต็งนะคะเราไปฟังจากปากของโหนกันค่ะรายการนะครับเป็นรายการที่ต้องดูเลย Sing Your Face Off เปลี่ยนหน้าทาโชว์ซีซั่น2โอ้โหนี่ดารา6คนนักแสดง6คนศิลปินมากมายมีคุณกรีนมีคุณโบเมลดามีผมมีบอสโตนนมีดีเจนุ้ยต้นหอมจะเปลี่ยนหน้าเป็นใครเนี่ยต้องมาดูกันในรายการนี้เลยนะครับตัวมั่วดีกว่าครับอย่าไปใช้คำว่าตกเก่งเราก็มั่วตัวไปฮะเราก็ทำให้ดีที่สุดไปทีมงานทุกคนก็คุณภาพอยู่แล้วนะครับแล้วก็นักแสดงทุกคนก็เก่งๆกันทุกคนอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องทำให้เต็มที่ที่สุดออกมาให้กับแฟนๆได้ชมกันเพราะว่าเงินที่เราได้แต่ละวีคแล้วก็1ล้านบาทที่ดาราคนนั้นจะได้เนี่ยเราจะนำไปบริจาคมูลนิธิประจำตัวด้วยส่วนของผมจะไปบริจาคที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์โอ้เนี่ยแหละบอกเลยว่าอุ้ยกระแสตัวเก่งอ่ะจริงๆมันก็เป็นกระแสที่คนมองแต่อุว่าน่าจะตัวเกรงมากกว่าเพราะแต่ละคนเก่งกันหมดเลยอ่ะใช่นะเพราะฉะนั้นก็ติดตามกันได้นะคะนอกจากได้ร่วมสนุกแล้วก็ยังได้ร่วมทำบุญกันด้วยติดตามแล้วกันเป็นประจำทุกวันเสาร์นะคะในช่วงเวลาบ่าย 3 โมงทางช่อง 7เนี่ยแหละค่ะ